าจริงนะข้างกันพูดจริงไม่ค่อยรู้จักเขามากเท่าไหร่เอาจริงจังไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเอาตอนแรกเห็นนี่เข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมที่จะทำความรู้จักกับทุกคนเสมอนะครับไม่ว่าเจอเราครั้งแรกปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเรารู้จักกันมานานนะครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้สนิทกับเขามากมายเดี๋ยวคุยนู่นคุยนี่ก็คือบ่งบอกถึงลักษณะว่าเป็นนี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่นี่ผ่านโปรแล้วนะครับที่นี่ไม่เดี๋ยวนี้รอจริงเหรอผ่านโปรคือนี่บัตรยังไม่ได้อ๋อบัตรยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องอัมนะครับบัตรที่ยังไม่ได้เย้เรื่องอัมนี่เฉลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเครียดนี่รู้ค่ะว่าพี่ฟอยหวังดีก็ดีก็นั่นแหละก็ดูจากนี้นี่เป็นคนตั้งใจทำงานมากจากที่เรานั่งอยู่ข้างๆนะครับเราก็รู้ว่านี่ตั้งใจทำงานคนนี้ตั้งใจทำงานนี่ก็จะเงียบไปนี่ก็จะไปอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับอะไรของนี่ไปอยู่เงียบๆของนี่นะครับก็ขอให้นี่ตั้งใจทำงานแล้วก็ได้เงินโบนัสอีกนะครับสิ้นปีนี้นะครับก็เชื่อฟังพี่โอเยอะๆนะครับงานการจะได้ดีอันนี้ไม่ต้องเชื่อใช่ไหมพี่เติ้ลก็เชื่อได้แต่ก็คือถ้าจะความน่าเกรงขามพี่โอจะเยอะกว่าแล้วก็ระบบระเบียบในการดำเนินงานการทำงานให้เราจะดีขึ้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันก็นอกจากนั้นก็นี่ก็คงจะทำงานได้นะครับแล้วก็เผาๆเรื่องเวลาโกรธกาแฟนิดนึงอย่ามาลงกับเพื่อนที่ทำงานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะตามอารมณ์ไม่ทันนะครับก็ฝากตรงนี้ไปแขวนป้ายอารมณ์เราแขวนป้ายก็ได้กูอารมณ์เสียโนมูดอะไรนี่ก็ว่าไปนะครับความคิดที่ดีโอเคก็ขอบคุณนี่มากนะครับค่ะขอบคุณมากครับโอเคครับก็สำหรับคนข้างล่างนะครับอันนี้ฝากถึงเองก่อนนะครับไอ้อ้วนเองนี่ก็เห็นครั้งแรกๆนะครับที่ออฟฟิศมาตั้งแต่ออฟฟิศเก่าเลยปีที่แล้วนะครับแม่เก่าเห็นตรงนี้ครับว่าความมันมีความรู้อะไรมาเป็นความรู้อ๋อด้านนี้ครับสื่อฟอนต์ด้านนี้ครับเป็นชื่อของผมนะครับอย่านอกเรื่องนะครับเราจะนอกเรื่องอีกแล้วก็ฝากไว้นิดนึงเรื่องเองก็คือเองนี่เป็นคนสนุกมากนะครับเวลาคุยอย่างงู้นอย่างนี้เวลาไปบีบพุงเองก็ไม่ค่อยโกรธนะครับไปเขี่ยจักรแล้เองก็ไม่ค่อยโกรธเดินตีตูดเองก็ไม่โกรธนะครับว่าสนุกมากนะครับว่าเวลาคุยกับเองมักมีอารมณ์ขันเสมอนะครับเองมักเอาของกินอย่างนู้นอย่างนี้ถึงแม้บางครั้งเองจะกินไม่ค่อยแบ่งเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้เห็นแก่กินขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเองอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็อย่าผอมนะครับถ้าเองผอมจะดูไม่ใช่เองนะครับฝากถึงเองนิดนึงนะครับว่าตั้งใจทำงานนะครับอยู่ที่นี่มานานแล้วก็อยู่ให้น้องๆเขารักเองไปนานๆนะครับอยู่ให้น้องๆเขานึกถึงเองไปตลอดนะครับผมแล้วก็คิดถึงนะครับคิดถึงเองแน่ๆที่ผ่านๆมาก็เราก็มีกิจกรรมทำอะไรด้วยกันเยอะนะครับก็ฝากถึงเองตรงนี้ด้วยนะครับคิดถึงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าขับรถเร็วนะครับเรื่องขับรถย้อนสอนนี่ผมเห็นหลายครั้งนะครับเพราะว่าเวลาจะเข้าออฟฟิศนี่แนะนำว่าทางเข้าออฟฟิศมันคือด้านซ้ายของทางเข้าออฟฟิศนะครับไม่ใช่อยู่ด้านขวาขับย้อนสอนตลอดมาอันตรายก็เป็นห่วงครับฝากสวัสดีพ่อกับพี่ด้วยนะครับต่อไปนี้เราคงจะไม่ได้เจอตามโรตันแล้วก็เซเว่นอีกแล้วนะครับคิดถึงเองนะครับสวัสดีค่ะก็คนต่อไปนะครับแล้วก็คงเป็นพี่ฟ้านะครับพี่ฟ้าขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับเมื่อวานพี่ฟ้าอุตส่าห์ไปโยนโบนะครับไปร้องไม่ถึงแม้ไม่ได้ไปร้องคาราโอเกะกับผมก็ไม่เป็นไรขอบคุณมากแต่ว่าขอบคุณพี่ฟ้าเรื่องที่ว่าพี่ฟ้าเอามันนี่ไปเลี้ยงนะครับถ้าวันนี้พี่ฟ้าไม่ได้เอามันนี่ไปเลี้ยงผมก็คงจะต้องเลี้ยงแมวอีกหลายตัวเป็นภาระของผมเยอะมากนะครับแต่ก็ดีใจนะครับเห็นพี่ฟ้าเลี้ยงมันนี่เพราะว่าพี่ฟ้าเลี้ยงมันนี่ได้คงคิดว่าคงจะเลี้ยงได้ดีกว่าผมนะครับดูจากลักษณะของตัวมันนี่แล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับตัวใหญ่มากก็ผมอยากให้แมวผมตัวใหญ่แบบนั้นมากนะคงเลี้ยงไม่ดีเท่าพี่ฟ้าก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เก็บเงินได้เยอะๆนะครับก็คิดถึงพี่ฟ้านะครับเบื่อมากตอนที่พี่ฟ้าลงไปข้างล่างให้เราไม่ได้ยินเสียงพี่ฟ้าตามมาด่าพี่ปุ้ยนะครับไม่ได้ยินเสียงเพลงแปลกๆของพี่ฟ้าถึงแม้ว่าเราจะชอบบ่นนะครับเพลงพี่ฟ้าเป็นเพลงแบบแนวอะไรก็ตามแต่พอทุกครั้งที่เราฟังเพลงอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงพี่ฟ้าเสมอนะครับถึงแม้เวลาพี่ฟ้าจะไปว่าพี่ปุ้ยยังไงมันก็รู้สึกว่ามันเป็นพี่ฟ้าจริงๆครับคงไม่มีใครด่าใครแล้วรู้สึกว่าเราได้อารมณ์เท่าพี่ฟ้าแล้วนะครับแล้วก็คิดถึงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไงผมมีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะครับสวัสดีค่ะคุณสุดท้ายนะครับเป็นพี่นกนะครับพี่นกจริงๆผมทำงานนานแล้วนะครับกับพี่นกเนี่ยแต่ว่าคือหมายถึงว่าร่วมงานอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันโดยตรงแต่ว่าเจอพี่นกมานานแล้วไม่เคยคุยเพราะว่าตอนนั้นพี่นกอยู่ reservation นะครับจนพี่นกมีโอกาสมาทำงานคอนเทนต์ก็ผมก็เข้าใจเลยครับว่าอาการซิมของพี่นี่เป็นยังไงนะครับพี่อยู่ซิมได้ใจมากแต่ว่าพี่เป็นคนตลกนะครับ
ครจะอัมพี่ยังไงพี่ก็ไม่ค่อยโกรธนะครับผมรู้สึกว่าเวลาผมแกล้งพี่นี่สนุกมากๆแต่ว่าพี่ก็จะไม่ค่อยโกรธผมผมก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าเกิดผมเคยแกล้งพี่อะไรถ้าเกิดพี่โกรธอยู่ในใจแล้วพี่อาจจะไม่ได้ออกบอกออกมาผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่มีอันเร็วๆนะครับก็ขอให้มีอันเอิญครับคนแรกมีเอิญนะอยากให้มีอันอีกคนนึงนะครับอุ่นก็เผื่อว่าจะได้มีเพื่อนเล่นกับลูกนะครับก็ดูจากพี่นกเลี้ยงลูกแล้วก็พี่นกคงเป็นแม่ที่ดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ไปงานคาราโอเกะเมื่อคืนพี่ร้องได้สุดตีนจริงๆครับขอบคุณครับขอฝ่ายคนนึงนะครับสำหรับพี่อินดี้ปิดท้ายเลยนะครับพี่อินดี้ครับขอบคุณพี่อินดี้มากที่คอยให้อาหารโยนะครับดูแลโยตลอดเวลานะครับแถมเอาแมวไปเลี้ยงอีกแล้วก็พี่อินดี้รักแมวมากก็ขอให้ผลบุญตรงนี้ทำให้พี่อินดี้ถูกหวยบ่อยๆนะครับก็มีแฟนสักทีนะครับอายุก็เยอะแล้วนะครับจะอยู่ปล่อยทำไมเดี๋ยวจะเป็นเหมือนโอบักนะครับผมเอาโยนแล้วก็ขอบคุณพี่ดีมากนะครับที่เป็นคอยจัดทริปให้กับน้องๆ นะครับถึงแม้หลังๆผมเองจะไม่ค่อยได้ไปร่วมทริปกับพี่สักเท่าไหร่นะครับก็อยากให้พี่จัดทริปมาบ่อยๆนะครับน้องๆจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เบื่อเพราะผมเล็งเห็นแล้วว่าคนที่จัดทริปที่ดีที่สุดคงเป็นพี่อินดี้เนี่ยครับก็ฝากความคิดถึงน้องแมวทุกตัวด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ขอบคุณอินดี้มากนะครับที่ดีกับผมตลอดผมตั้งแต่ผมทำงานมาผมไม่เคยถูกถีบที่พี่เลยผมยังคงรักษาสถิตินี้อยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับพี่อินดี้สวัสดีครับพูดถึงอินดี้ปิดท้ายของคนข้างล่างแต่ยังไม่ได้พูดถึงอาร์ตมีอาร์ตอีกใครวะสำหรับอาร์ตนะครับก็คนนี้ต้องถือว่าเป็นปิดท้ายก็ปิดท้ายจริงๆเนาะว่าไม่เหลือใครแล้วใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวเองไปยืนด้วยกันแน่ยืนด้วยกันเอออ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ครับสวัสดีครับครับผมตอนแรกเจออาร์นี่เราไม่เคยคุยกับอาร์เลยนะครับตอนอาร์เดินไปเดินมามีคนแซวว่าอาร์เป็นตุ๊ดบ้างเป็นอะไรบ้างแต่พี่ไม่เคยรู้สึกไงว่าอาร์เป็นตุ๊ดคนนู้นคนนู้นนะครับผมไม่รู้ก็ไม่ผิดก็ขอบคุณอาร์ตมากที่อาร์ตคอยไปซ่อมคอมให้พี่นะครับพี่ก็สร้างภาระอาร์ตเสมอถึงแม้อาร์จะไปปุ๊บมันก็จะเจอปัญหาหลายอย่างนะครับเจออาร์ตครั้งแรกปื้มไม่เคยคุยกับอาร์ตว่าแบบเป็นกิจลักษณะว่าตอนคุยกับอาร์ตครั้งแรกตอนไปถ่ายอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้เป็นไรอะไรหรอครับเราตัดได้ก็ไม่เป็นไรนี่เราพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะครับผมจำได้ว่าอาร์ตชวนผมไปเตะบอลที่สะพานหินครั้งแรกไปนั่งคุยกับอาร์ตว่าห้องบนฮะห้องพิจิตรโบติกใช่นั่นแหละแล้วจนได้ไปเตะบอลกับอาร์ตด้วยกันเลยถามอาร์ตว่าวันของอาร์ตเอ้ยวันของอาร์ตเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอาร์ตบอกว่าอาร์ตเตะบอลอย่างเดียวก็ชีวิตความสุขว่าอาร์ตเป็นนักเตะภายในจอจริงๆนะครับเดินไปตรงไหนของภูเก็ตก็ไม่ได้เจออาร์ตนะครับแล้วก็รู้สึกแปลกๆว่าเด็กคนนี้เหล้าก็ไม่กินนะครับบุหรี่ก็ไม่สูบเจ้าชู้ก็ไม่เจ้าชู้เพอร์เฟกต์จริงๆเสียอย่างเดียวครับเรื่องการพูดจานะครับและการพูดจาเขาจะห้วนมากนะครับอย่างเช่นไปถามแม่ค้าเท่าไหร่อ่ะมันดูรุนแรงไปนะครับอาร์ตควรจะปรับโหมดนิดนึงแต่ว่าคือฮอร์โมนเพศชายอาร์ตอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าอาร์ตก็ดูแลคนรอบข้างได้ดีนะครับไม่ว่าพี่ปุ้ยจะมีปัญหาเรื่องคอมนะครับผมมีปัญหาเรื่องคอมหรือว่าใครก็ตามมีปัญหาเรื่องคอมต่างๆมีปัญหาเรื่องไอทีต่างๆอาร์ตจะคอยช่วยเหลือได้อาร์ตเป็นพื้นที่พึ่งพิงของห้องคอนเทนต์นะครับทุกๆอย่างนะครับที่อาร์ตทำมาก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่างนึงที่พี่อยากจะส่งมอบหน้าที่สำคัญก็คือว่าในห้องคอนเทนต์เนี่ยครับพี่ไม่เห็นความชั่วของพี่แล้วนะครับคนที่จะรับต่อความชั่วตรงนี้ได้ต้องมีอาร์ตเท่านั้นเพราะคนอื่นแล้วผมดูแววแล้วคาสยังไม่ถึงนะครับเขาดีไงก็เป็นคนที่ว่าสามารถรับช่วงเฮฮาได้ต่ออีกนอกจากผมนะครับก็ถ้าเกิดอีกหน่อยผมไม่อยู่เนี่ยก็คงจะเป็นอาร์ตนะครับที่รับช่วงตรงนี้ไม่เป็นไรก็นี่ๆหน่อยๆครับข้อเสียอย่างนึงของอาร์ตคือชอบเล่นขนมนิต้าอันนั้นไม่เป็นนิสัยอันนั้นคืออาร์ตเขาเป็นคนใช้พลังงานเยอะก็เลยต้องกินเยอะนิดหน่อยนี่ก็ขอบคุณอาร์ตมากนะครับที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างเลยว่ารวมถึงไปช่วยงานแต่งผมนะครับตอนนั้นก็ไปช่วยถ่ายรูปสงสารอาร์ตมากเงือนี่ออกหมดนะครับแล้วก็พี่เองก็อยากอาร์ตแต่งตัวหล่อๆสูทสีขาวตัวนั้นก็อาร์ตเอาไว้ใช้แล้วกันนะครับเก็บเอาไว้ใช้เผื่ออาร์ตได้ไปออกงานอะไรที่ไหนนะครับจะได้รอก็ดูแลแววดีๆนะครับก็สงสารแววบ้างแววมักจะเมึ้งๆตลอดเวลาเป็นกิจกรรมของพวกเราต้องดูแลเขาบ้างบางทีเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็ต้องการการดูแลนะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่เรานะครับก็ขอบคุณอาร์ตมากครับข
ผลิตคลิปดีๆออกมาเยอะๆนะครับผมจะคอยติดตามอยู่ที่นู่นนะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับไดเรกต์รูมทุกคนหกปีที่ผ่านมาผมรู้สึกแฮปปี้มากนะครับการทำงานที่นี่ก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเจ้านายด้วยที่ให้โอกาสผมนะครับถ้าผมมาสมัครงานใหม่ผมคิดว่าเขาคงไม่รับผมได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตอนนั้นกับตอนนี้คงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สิ่งที่เก็บไว้ในใจผมเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตผมทำงานที่นี่เนี่ยผมแฮปปี้มากๆผมเจอเพื่อนดีๆเจอเพื่อนหลากหลายรูปแบบนะครับมีประสบการณ์ดีๆเยอะได้ทำอะไรดีๆที่นี่เยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคิดถึงทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนดูคลิปนี้คงจะนึกถึงผมบ้างนะครับสวัสดีครับอันนั้นนะคะเจอกันนะคะเมื่อเช้าต้องการชุบๆ